ผิดชอบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจัดนิทรรศการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ให้กับผู้แทน33ชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเผยแนวคิดนาคนามสืบสานวิถีริมน้ำประวัติศาสตร์ชุมชนและวัฒนธรรมค่ะนางอธิการสวัสดิ์ศรีโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สำรวจและลงพื้นที่เป็นเวลา4เดือนเต็มเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของมรดกทางวัฒนธรรมโดยสรุปแบบร่างแนวคิดแผนแม่บทที่สะท้อนถึงคุณค่าเด่นชัดมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของมรดกเจ้าพระยาที่ชัดเจนคือคุณค่าความเป็นเมืองน้ำหรือชุมชนแม่น้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูกรุงรัตนโกสินทร์3ชั้นทั้งเมืองแม่น้ำและมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ยังมีชีวิตประยุกต์การใช้สอยที่ร่วมสมัยกับปัจจุบันภายใต้แนวคิดนาคนามสืบสานวิถีริมน้ำประวัติศาสตร์ชุมชนและวัฒนธรรมพร้อมเสนอแบบร่างสำหรับแผนการออกแบบทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง57กิโลเมตรและระยะนำร่อง14กิโลเมตรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติสีเขียวโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนใน33ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวบรวมข้อมูลสรุปส่งแบบร่างที่แก้ไขแล้วให้แต่ละชุมชนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ